ตัวเมลเองเมลก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะอยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทำของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคำถามแบบนั้นไปอะไรอย่างเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไป discredit หรือจะนินทาใครเกิดจากการตอบคำถามเรานี่แหละค่ะก็ต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามเรามันเลยไปโยงถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทำให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะมีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลแล้วก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าจะว่าร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมือนเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่นั้น